นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน คุณอนุทินชาวิรกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร,รองนายกด้วยนะคะซึ่งก็บอกว่าแย่ที่สุดก็คือคนมีสีเนี่ยทำผิดกฎหมายซะเองค่ะแล้วก็กำชับจังหวัดนะคะมีการเข้มในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์มากขึ้นดังนั้นนะคะกระทรวงมหาดไทยยุคนี้จะต้องไม่มีเรื่องนี้เด็ดขาดพร้อมกับให้รัฐมนตรีช่วยนะคะคท่านชาดานะคะแก้มาเฟียวัดบางขานให้ได้ค่ะครับวันนี้นะครับนายอนุทินชานวีรกูลครับ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะมีการกล่าวภายหลังมอบนโยบายให้แก่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยระบุนะครับว่าในวันนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมและรับฟังการดําเนินการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้นย้ําทั้ง10นโยบายนะครับที่ได้มอบให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทันโลกทันสมัยพร้อมทั้งนะครับทำความรู้จักกันซึ่งมั่นใจนะครับว่าเราสามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายอยู่แล้ว คือความสะดวกสบายและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับส่วนการมอบนโยบายให้แก่กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอหะนายนุทินกล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องของการดูแลภัยแล้งและปรากฏการเอลนิโยครับทั้งการบริหารจัดการน้ําการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําลดความลําบากของประชาชนครับขณะที่การดูแลประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมเองนะฮะในแต่และจังหวัดก็มีแผนรองรับไว้อยู่แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยครับเป็นหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอมาในแต่ละพื้นที่หรือเป็นเรื่องนอกเหนืออำนาจหน้านที่ในแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่ก็พร้อมเข้าไปแก้ไขสถานการณ์และก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับโดยนายอธิินยังกล่าวถึงนะฮะว่าการควบคุมแบบเว็บการได้เรียกว่าเว็บการพนันเนี่ยว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับหน่วยกระทรวงมหาดไทยเนี่ย กำกับดูแลเรื่องที่ผิดกฎหมายในแต่ละจังหวัดนะฮะเมื่อถามถึงส่วนที่มีคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะเป็นความลำบากใจในการทํางมายของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้นนะคะคุณรินบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือผู้ที่ถือกฎหมายนะคะทำผิดกฎหมายซะเองค่ะก็ต้องแก้ไขและจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นในฐานะที่ตนกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานจะต้องป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนกรณีการเปิดฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนนะคะ ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการกำชับเรื่องของความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือไม่เรื่องนี้คุณอนุทินกล่าวว่าต้องดูเรื่องความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเมื่ออยู่เมืองไทยก็ต้องให้ความมั่นใจว่าเขาจะปลอดภัยในชีวิตระรพั์สินจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไปโกงราคาไปโกงราคาด้วยนะคะเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยได้มีการกำชับไปอย่างผู้วา่าราชการจังหวัดแล้วค่ะเมื่อถามว่าการปรับปรามผู้มีอิทธิพลที่วัดบางคานจังหวัดพิจิตร คุณอนุทินกล่าวว่าขอให้ไปถามเรื่องนี้กับคุณชาดาไทยเศรษค่ะรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทยเพราะได้มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แล้วค่ะ